ผมจะตอบคำถามเมื่อกี้ว่าทำไมถึงไปคุณภูมิธรรมพาคนไปทำไมค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเมลการประมูลข้าวในโกดังก่อนที่รัฐบาลเพื่อไทยจะเข้ามาเขามีกติกาตามระเบียบว่าไงรู้ไหมครับไม่มีการตั้งราคากลางว่าข้าวสมควรจะราคาขั้นต่ำเท่าไหร่เขาใช้วิธีคนมาประมูลใครให้ราคาสูงสุดได้ไปแม้ว่าราคาสูงสุดนั้นอาจจะต่ำกว่าราคาตลาดเยอะผิดปกติก็ถือว่าถูกกติกาเที่ยวนี้รัฐบาลมาใหม่ท่านภูมิธรรมในฐานะรับผิดชอบกระทรวงพาณิชย์รู้ประวัติการประมูลข้าวแบบนี้ได้ยินกิตติศัพท์ว่ามันมีการหัวกันพูดง่ายๆไปตัวหัวกันในการประมูลราคาข้าวข้าวดีๆประมูลถูกโดยที่ผู้บริหารก็เซ็นโดยไม่รู้อันนี้คือได้ยินมาแต่ไม่ได้มีหลักฐานใช่ไหมคุณหมอใช่ครับเพราะคุณภูมิธรรมเที่ยวนี้ข้าวล็อตนี้ถ้าจะใช้วิธีเดิมและให้ท่านต้องเป็นคนเซ็นอนุมัติท่านบอกอย่าเลยไปดูเลยดีกว่าไปดูเลยว่าถ้าข้าวมันเสียมันใช้ไม่ได้จริงเกิดขายไม่ได้ประมูลไม่ได้กระทรวงพาณิชย์ก็บอกเนี่ยก็ภาพมันคือมันไม่ดีก็ขายไม่ได้ก็คือขายไม่ได้โปร่งใสถ้ามันจะขายได้สภาพมันขายตามสภาพมันควรจะขายได้เท่าไหร่ก็เลยต้องไปช่วยการันตีท่านก็คือต้องการให้นักข่าวไปดูว่าถ้าเกิดว่าเกิดไม่ได้ขายข้าวกองนี้ไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะครับสมมติว่าสภาพมันแย่จริงๆก็ขายไม่ได้ก็อย่างน้อยสื่อมวลชนเป็นพยานหรือถ้าจะขายได้ก็ควรจะรู้ว่าควรจะขายเท่าไหร่ไม่ใช่ปล่อยไปตามกติกาเดิมโดยที่ผู้บริหารที่มีอำนาจเซ็นไม่เข้าไปดูของจริงนะครับแต่ว่าดิฉันเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยมันจะมีการเปิดประมูลอยู่แล้วใช่ไหมคะข้าวกองนี้เปิดประมูลครั้งสุดท้ายไม่ใช่ประมูลมาตลอดนะครับครั้งสุดท้ายประมูลปี62หลังจากปี62แล้วไม่ได้ประมูลอีกเลยนะครับจนกระทั่งมาปี67ไอ้ที่บอกว่าประมูลมาต่อเนื่องไม่ใช่หรอกครับมันต่อเนื่องแล้วมันมาเว้นวรรค 4-5 ปีตั้งแต่62ถึง67นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นทีนี้บางกรณีผมขอพูดเลยไปนิดนึงว่าข้อกล่าวหาอันนี้เนี่ยมีบางคนผมไม่ทราบว่าหมอมะลงได้พูดหรือเปล่านะแต่ว่ามีบางคนบอกว่าประมูลเนี่ยเจ้าของโกดังประมูลเองแท้แต่รับไปแค่บางส่วนเรายกเลิกมีใช่ไหมประเด็นนี้แล้วก็คนก็ไปสร้างจินตนาการแสดงว่าเจ้าของต้องรู้ว่าข้าวมันไม่ดีแล้วข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงคะข้อเท็จจริงก็คือตอนประมูลเนี่ยราคาโลกราคาในตลาดกลางทั่วไปมันยังขายแล้วมีกำไรอยู่ประมูลเท่านี้ราคาข้างนอกมีเท่านี้นะครับพอระหว่างรับข้าวไปไม่รับวันเดียวนะครับทยอยรับปรากฏว่าราคาตลาดมันร่วงลงมาต่ำกว่าราคาประมูลเขาเลยทิ้งของครับเพราะนั้นอย่าจินตนาการไปในทางลบเลยครับว่าโอ้เจ้าของโกดังรู้แท้ๆนะที่ทิ้งเพราะข้าวมันไม่ดีไม่จริงหรอกครับมันเกิดจากไปดูได้เลยฮะราคาประมูลกับราคาตลาดเนี่ยพอประมูลไปแล้วระหว่างขนออกไปมันเริ่มไม่มีกำไรเริ่มขาดทุนถ้าเอาคนหมดมันจะขาดทุนครับนี่คือสาเหตุจริงๆนะครับเป็นสาเหตุที่แท้จริงไม่ใช่สาเหตุที่เขามโนกัน